ครับต่อไปนี้จะเป็นวิดีโอสอนการขึ้นโมเดลคาแรคเตอร์ด้วยโปรแกรม 3D Studio Max เวอร์ชั่น2011นะครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการเรียนตอนนี้ก็จะมี 3D Max ครับที่น่าจะมีพื้นฐานกันบ้างแล้วนะครับมี Photoshop นะครับที่จะใช้สำหรับการตัดต่อรูปต่างๆเข้าไปใส่ในแบบนะครับหรือว่าโมเดลคาแรคเตอร์ที่เราจะใช้ปั้นโมเดลวันนี้นะครับผมขโมยมาจาก Facebook ของคุณกุ๊กนะครับของอาจารย์กุ๊กอลงกรสงวนสุขนะครับขั้นแรกเลยเราก็จะเซฟรูปที่เราต้องการใช้เป็นแบบอ้างอิงนะครับลงไปในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมสำหรับจะทำงานทุกครั้งที่เราขึ้นโมเดลตัวใหม่เนี่ยเราควรจะมีโฟลเดอร์เฉพาะของมันนะครับอย่างตอนนี้ผมมีโฟลเดอร์ชื่อโมเดลกุ๊กก้านะครับแล้วก็เซฟรูปนี้ลงมาไว้ในโฟลเดอร์นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจะปิดหน้าต่างนี้ไปจากรูปที่เราเซฟมานะครับหน้าที่ของเราในการเตรียมภาพที่จะใช้อ้างอิงก็คือเราจะเตรียมภาพให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อที่เวลาไปแปะบนแผ่นสี่เหลี่ยมใน 3D Max เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องขนาดความกว้างยาวซึ่งจะทำให้ขอบเขตของภาพมันยืดหดนะครับทำให้สัดส่วนของตัวละครมันผิดเพี้ยนไปนะครับตอนนี้ก็จะดึงเอาเฉพาะส่วนที่ใช้ก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ที่ถูกวาดมาเพื่อไม่ได้เป็นแบบอ้างอิงเนี่ยมันก็จะเอียงๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันได้ครึ่งหนึ่งให้ได้ตัวอย่างเช่นนะผม copy หน้าที่จะใช้นะครึ่งนี้เปิด snap หน่อยนะครับมันจะได้ตรงกับเส้น Ctrl C copy นะครับ Ctrl N เปิดไฟล์ใหม่ตอบโอเคไปแล้วก็วางนะตอนนี้จะได้ส่วนของใบหน้านี่ผมอยากได้ขอบเขตของภาพที่เพิ่มขึ้นผมก็ใช้ Canvas Size คลิกขวาบนขอบของภาพนะถ้าภาพใน CS5 นะครับถ้าภาพไปติดอยู่บนนี้นะถึงคุณจะเห็นภาพแต่คุณคลิกขวาไปเนี่ยคุณก็ไม่มี Image Size หรือ Canvas Size ให้ใช้นะครับดึงมันลงมาก่อนที่ Canvas Size นะครับผมเพิ่มความสูงเพิ่มความกว้างนะเลือกทิศทางให้ภาพขยายออกไปนะครับศูนย์กลางภาพจะอยู่ตรงที่เราคลิกนะครับอันนี้ขยายออกรอบด้านนะครับอันนี้ขยายเฉพาะออกไปด้านซ้ายนะตอบโอเคปุ๊บตอนนี้ผมได้ขอบเขตภาพแบบนี้นะผมจะใช้ภาพแค่ครึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ต่อไปส่วนหมวกยังไม่เอานะครับเพราะว่าหมวกมันมีดีไซน์ของมันอยู่เดี๋ยวค่อยไปแก้นะส่วนของลำตัวครึ่งนึงนะครับผมจับทั้งตัวเลยนะครับกด Ctrl T นะครับ Ctrl T คำสั่งก็จะเป็น Free Transform นะเพื่อหมุนหาแกนกลางของลำตัวก่อนนะครับก็คือตรงช่วงนี้เสร็จแล้วก็ตัดส่วนของลำตัวซึ่งรวมถึงแขนด้วยนะครับตรงส่วนที่ยังไม่เท่ากันก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการนะครับโดยประมาณนี้ก่อน
ในแบบที่เราก๊อปปี้ออกมาเนี่ยที่ตัดมาเป็นชิ้นๆนะครับสัดส่วนก็อาจจะเพี้ยนๆไปบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูเองว่าจะทำยังไงให้มันพอดีกับที่เราต้องการนะครับเช่นบางส่วนอาจจะต้องขยายขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากภาพตอนนี้เราไม่ต้องการมิตินะครับเราต้องการสัดส่วนที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเช็คเองนะครับเพื่อความเรียบร้อยนี่เนื่องจากขอบเขตของภาพตอนนี้ของผมมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับขนาดนี้ไม่สำคัญนะครับไม่ใช่สาระที่ต้องสนใจให้มันเป็นจัตุรัสกว้างสูงเท่ากันพอแล้วที่วิวนะครับเปิด snap ทิ้งไว้นะครับการเปิด snap ทิ้งไว้จะทำให้เมื่อเราลากเส้นไม้บรรทัดเข้ามาไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะกระโดดเข้ามาชนกลางนะครับ snap ที่กึ่งกลางภาพเราก็จะหาระยะกลางภาพได้ง่ายขึ้นนะครับลากภาพเรามาโอเคไม้บรรทัดถ้าของใครไม่มีนะครับไปที่วิวแล้วก็เช็คถูกที่ rulers วิว ruler โอเคตอนนี้ผมได้ครึ่งตัวแล้วนะครับปืนไม่ได้สนใจนะครับเอามือเป็นหลักโอเคทีนี้วิธีที่จะฟลิปภาพนะครับ copy layer ขึ้นมานะครับกด Ctrl T นะครับ Transform เสร็จแล้ว Flip Horizontal นะครับแล้วก็ลากไปอีกข้างหนึ่งนี่ทีนี้ก็มาเช็คกับตัวเต็มนะครับว่าสัดส่วนมันผิดเพี้ยนไปแค่ไหนนะครับเช่นหน้ากว้างไปไหมนะครับหรือว่าตัวหนาไปไหมผมเคาะให้มันเหลื่อมซ้อนกันกินพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นนะครับถ้าปิดปุ๊บจะเห็นว่ามันกินเหลื่อมเข้ามานะครับเพื่อให้โดยรวมแล้วมันดูดีขึ้นตัวสั้นหรือยาวเกินไปไหมตอนนี้ผมรวมเลเยอร์ก่อนนะครับกด Ctrl E เพื่อรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันกด Ctrl T ผมจะสเกลแนวสูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้สัดส่วนมันดูเพียวบางขึ้นจากช่วงหยักไหลลงมาทนทีดึงให้ขายาวขึ้นนิดนึงนะเพราะสังเกตจากขาข้างนี้ก็จะยาวนะครับขาข้างที่เลือกมาเป็นแบบมันดูสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเฉลี่ยก็ต้องกะเอาเองโอเคตอนนี้เหลือหมวกนะครับทิ้งหมวกก็จะอยู่ประมาณนี้มีผมเปียเราก็จะได้ภาพด้านหน้านะครับที่ซ้ายขวาเท่ากันสำหรับเป็นแบบในการขึ้นโมเดลส่วนด้านข้างเนี่ย เนื่องจากเคสนี้มันไม่มีการออกแบบไว้นะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามเดาโครงสร้างด้านข้างเอาด้วยตัวเองโอเค
ผมก็จะเก็บภาพของทั้งตัวนี้ไว้นะครับเอาแปะลงไปด้วยนะครับแต่ว่าย่อให้มีขนาดเล็กๆเพื่อที่จะได้ดูว่าดีไซน์ตั้งเดิมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เอาฉากตัวนี้ไปแมปใน 3D แล้วเราจะได้เช็ครูปร่างหน้าตาของมันได้อีกครับปากตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีทำให้มันตรงทีหลังอันนี้คือภาพที่จะเตรียมไว้นะครับเลเยอร์ทั้งหมดรวมไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้ใช้อะไรแล้ว Ctrl E นะครับภาพที่ใช้อ้างอิงนะขนาดของภาพประมาณนี้ก็กำลังดีนะครับไม่ควรเกิน 1,000 คูณ 1,000 พิกเซลนะครับที่ 72 DPI ไม่ควรเกิน 1,000 นะครับโอเคผมเซฟไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่เตรียมไว้นะที่โมเดลกุ๊กก้าเซฟไฟล์เป็น BMP นะครับ Bitmap หรือว่า JPG นะครับ JPEG หรือ Photoshop ก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกนามสกุลเอาเซฟเป็น JPEG Reference Font โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ภาพด้านหน้าตรงๆนะครับที่เราตัดออกมาไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับที่โฟลเดอร์โมเดลกุ๊กก้าจบพาร์ทหนึ่งนะครับการเตรียมรูปภาพในกรณีที่เรามีภาพด้านข้างด้วยนะครับเราก็จะต้องมีภาพที่ขอบเขตขนาดเดียวกันนะครับ เราอาจจะดู image size นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ที่ขนาดเท่ากันนะหรือใช้คำสั่ง duplicate นะครับในเวอร์ชันนี้ก็จะมีนะครับ อันนี้ต้นฉบับนะครับด้านหน้าที่เราทำเสร็จแล้ว left font นะครับคลิกขวาแล้วเลือก duplicate มันก็จะให้ตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งเป็น size reference size นะครับก็จะได้ด้านข้างมาแต่ในกรณีนี้เนี่ยด้านข้างเราไม่มีภาพอ้างอิงนะครับถ้ามีภาพอ้างอิงเราก็ต้องเช็คขอบเขตของภาพด้วยการเปิด ruler นะครับใครที่เข้าเรียนกับผมก็น่าจะพอจำตรงนี้ได้นะครับเปิด ruler มาแล้วก็เช็คว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยที่นั่นด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยมันตรงกันหรือไม่นะครับครับเช็คด้วยเส้นไม้บรรทัดหรือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการดีไซน์คาแรคเตอร์ให้อยู่ในฟอร์แมตของกราฟนะครับที่มีเส้นตารางบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับลองดู Character Model Sheet เนี่ยจะเห็นนะครับว่า Character Design ที่เหมาะสำหรับงาน 3D ก็น่าจะมีเส้นอ้างอิงแบบนี้นะครับจริงๆ Character Design สำหรับทุกงานเนี่ยถ้าเราทำเป็นลักษณะมีเส้นอ้างอิงส่วนสูงของมันในแต่ละด้านได้ก็จะดีมากนะครับโอเคตรงนี้จบผมจะปิดไฟล์ไปไม่เซฟนะครับผมใช้ด้านเดียวใช้แค่ด้านฟอนต์